สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin คุณบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงนะครับตัวเหตุการณ์วิกฤตตัวซีวิเกตนะครับว่ามันคืออะไรนะแล้วก็ทำไมนะถึงจะมีผลกระทบนะบกับตัวตลาดคริปโตนะซึ่งวัน2วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยเพื่อนๆคงจะได้ยินนะเรื่องของตัวซ i วิเกตนะวันนี้ผมอยากจะมาสรุปเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยนะว่าซีวิเกตคือใครนะรแล้วก็ทําไมนะถึงถึงส่งผลกระทบจะส่งผลกระทบนะครับ กับตลาดคริปโตด้วยนะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นหนะ้าที่เอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงตัวซลวิเกตนะว่าเป็นใครแล้วก็ทําอะไรนะทำไมถึงเชื่อมโยงนะครับกับตลาดคริปโตนะโดยที่ข้อมูลนั้นเนี่ยก็เอามาจากเว็บไซต์ของบูมเบิร์กนะแล้วก็ของเว็บไซต์ของซลวิเกตเองด้วยนะ เว็บไซต์อย่างตัวบา l อนด้วยนะครับก็สรุปเหตุการณ์นะตัวซนะิวิกเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะแล้วก็ทําไมนะถึงกระทบกับตลาดคริปโตนะเบื้องต้นนะผมอยากจะพูดกันหน่อยนะว่าซิวิเกตคือใครนะเรียกว่าซิวิเกตนั้นเนี่ยก็เป็นธนาคารนะรเพื่อการกู้ยืมนะสำหรับ ภาคธุรกิจนะโดยช่วงหลังนั้นเนี่ยก็จะเน้นไปยังภาคธุรกิจนะที่เขานั้นเนี่ยก็ไปให้บริการนะในภาคธุรกิจของคริปโตนะก็จนทําให้มีลูกค้านะที่อยู่ในตลาดคริปโตนั้นเนี่ยเข้ามาใช้บริการนะเรื่องของคัตซูดี้นั้นเนี่ยเป็นจํานวนมากเป็นจํานวนมากนะซึ่งก็อ้างอิงนะจากเว็บไซต์บาลอนตรงนี้นั้นเนี่ยก็เรียกว่าซิวเก้เนี่ยเคยมีลูกค้านะเป็นเว็บไซต์ที่ทําในเรื่องของการเทรดคริปโตนนเนี่ย อยู่ถึงประมาณ4 94แห่งนะแล้วก็มีนักลงทุนสถาบันนะอีกประมาณ894แห่งนะับนะซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆนะแล้วก็ซิวิกเก็ตเนะีก็ยังมีบริการพิเศษนะที่ชื่อว่าซ i วิ c เก t ตเอ็ก a n g e n เน็ตเวนะหรือชื่อย่อเนนะี่ยก็คือเซนะ S E N นะคับนะโดย SEN นนะั้นเะนะียนะ่ยนกะ็คือนะเครือข่ายที่เชื่อมโยงนะระหว่าง เอ็กช n g นคริปโตต่างๆนะครับก็เป็นการเป็นการเชื่อมโยงนะเพื่อช่วยให้สามารถที่จะแลกเปลี่ยนนะเป็นเงินฟรีเนอะ็ได้นไะด้นะได้ตลอด24ชั่วโมงแบบที่ไม่มีหยุดเลยนะก็เรียกว่า แทบจะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างฟีเอกับคริปต้นเนี่ยแบบเป็นเรียลไทม์เลยนะเพราะว่าถ้าเป็นท рад ิชชันอลไฟแนนซ์นั้นเนี่ยเรียกว่าธนาคารปกติเนี่ยก็จะมีเวลาเปิดปิดการให้บริการนะแล้วก็ยังค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน,นกว่าที่ธุรกรรมจะสําเร็จนะแต่ว่าบริการตัวเซ็นนั้นเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะเป็นเรียลไทม์เลยนะแล้วก็ จากข้อมูลนะก็ยังแสดงให้เห็นนะว่าในไตรมาสสามปี2022นะัเนี่ยมีผู้นำเงินนะเข้ามาฝากในเในเชนนะครนะกว่า1.2หมื่นละ้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยนั้นเะนี่ยกว่า4.2แสนล้านบาทนะนะถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะซึ่งก็มีจากลูกค้าสถาบันนะประมาณ1,677 ลายนะโดยรวมไปแล้วก็ซึ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยก็รวมไปถึงตัว e x c h a ช g งคริปโตเจ้าใหญ่ๆด้วยนะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มมาจากเจ้าเดิมนะก็คือตัว FTX นะซึ่งถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะเรียกว่าหลังจากที่เกิดเรื่อง FTX ใหม่ๆนั้นเนี่ยผู้คน,น,น,นก็พากันแห่ถอนเงินนะออกจากตัวตลาดคริปโตนะออกจากตัว Exchange ต่างๆนะเซ็นทรัลไลท์เอ็กชิงนะ เพราะก็เริ่มที่จะไม่ไว้ใจ e x c h a n g จนะครับแล้วก็แน่นอนนะเอ็กเชนเหล่านั้นเนี่ยที่มีผู้คนเริ่มที่จะแห่ไปถอนนั้นเนี่ยก็ต้องไปถอนเงิน,นออกมาจาก s ิวิเก็นะเพื่อที่จะมาคืนลูกค้านะซึ่งก็เรียกว่าเป็นโดมิโนเอฟเฟ t ตต่อกันไปเรื่อยๆนะครับ และสําหรับเงินหนะ้าที่อยู่ในเครือข่ายเช่นของซิวิเกต้วเนี่ยเขาเนี่ยก็จะเอาเงินเหล่านี้นะไปของลูกค้านี่ไปฝากนะไปลงทุนนะกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะเช่นพวกหุ้นกู้นะพันธบัตรรัฐบาลนะที่แทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยนะแต่แต่แค่ต้องรอให้ครบระยะเวลาที่กำหนดนะถึงจะได้กำไรนะเรียกว่าแต่ เมื่อซนะิวิเกตถูกบังคับนะให้คืนเงินฝากนะจากการที่เช้งต่างๆที่มาขอถอนเงินธนะนาคารจึงจําเป็นนะที่ต้องขายพันธบัตรนะที่ถือไวนะ้นที่ยังไม่ครบอายุขายนะซึ่งนั่นก็เท่ากับขาดทุนนะแล้วก็เรียกว่าเข้าเนื้อตัวเองไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะจนทาให้ซิวิเกตนั้นเนี่ยอาจจะถูกลดเกรดลงมานะจากเบล์แคปิตอลลิสต์นะหรือที่แบบมีทุน <c oughs> สํารองสูงนั้นเนี่ยไปสู่เกรดที่เรียกว่าแอดดิก ควณลี่นะครับแคปิตอลแคปิตอลลิสต์นะซึ่งเรียกว่าเป็นแบบที่มีทุนสำรองเพียงพอนะก็เรียกว่ามีทุนสำรองที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑนะ์ที่จะมีทุนสำรองที่ต่ำลงนั่นเองนะครับและเมื่อวันที่2มีนาที่ผ่านมานะที่ผ่านมานะที่เพื่อนๆน,น่าจะทราบข่าวกันมาแล้วนะครับ กันมาแล้วนะทุกอย่างก็เริ่มจะดูมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะหลังจากที่มีข่าวว่าสวิเกตนะทำเรื่องขอเลื่อนการยื่นรายงานงบการเงินนะับต่อเศกนะเพราะว่าสวิเกตนั้นเนี่ยมีหุ้นนะที่ถูกลิสต์นะครับอยู่ในเอ่อนิวยอร์กเอ็กซ์เช์ด้วยนะก็คือหุ้นตัวนี้นะซึ่งเรียกว่าในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ย่อต่ำลงมาเกือบ60เเซเลยทีเดียวนะครับก็มีการขอเลื่อนนะะยื่นรายงานงบการเงินนะับต่อเศกนะหรือว่ากระต่อของสฐอเมริกาครับ ซึ่งเป็นงบการเงินของปี2022นะพร้อมกับระบุว่านะผลกระทบจนะากเหตุการณ์ต่างๆนะทำให้บริษัทนะับต้องดำเนินธุรกิจต่อไปในสถานะที่เรียกว่า going concern นะหรือว่าสถานะทางการบัญชีนะัที่มีความหมายในในนะว่าบริษัทอาจจะมีปัญหาด้านงบการเงินนะจนไปไม่รอดนะในอีก12เดือนนะและเรียกว่าในวันเดียวกันนั้นเะนี่ยบริษัทคริปโตต่างๆนะก็ต่างพากันนะยุติการใช้บริการเชนนะอย่างที่เป็นข่าวกันนะเรียกว่าคริปโตเอ็กซ์เชนจ์ต่างๆทั้งคอยเบดนะเซอร์เคิลนะตัว p พ็กโซนะคริปโตดอทคอมนะบิตสตนะตัวคอย คอยดิจิตอลมาเก็ตนะ Galaxy ดิจิตอลนะแล้วก็จิมมี่ไนนะครับก็เรียกว่ามีการยุติการใช้บริการของซีวิเกตตรงนี้นะครับเรียกว่านั่นก็หมายความว่าสานะนะของซีวิกเก็ตนั้นเนี่ยก็ย่ำแย่ลงไปอีกนะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะซีวิกเก็ตก็มีหุ้นนะที่ลิสต์อยู่ในตลาดนิวยอร์กเอ็กซ์เชิด้วยนะแล้วก็เรียกว่าหุ้นนั้นในย่อต่ำลงมาในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะเป็นประมาณห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นก็หมายความว่า ฝากซีเวเกตนะยังได้รับผลกระทบนะจากการขาดทุนมากขนาดนี้นะต่อไปเรื่อยๆนะเอ่อก็อะไรจะเกิดขึ้นกับธน,ธนาคารนี้ต่อไปเนะี่ยก็เรียกว่าไม่มีใครทราบได้นะรู้แต่ว่ามีความเสี่ยงนะและที่น่ากลัวก็คือไม่มีใครรู้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะกับเอ็กซ์เชต่างๆเหล่านี้นะที่พูดไปเมื่อกี้นะที่มีการฝากเงินไว้อาที่ตัวธนาคารนะเอ่อและ ข่าวล่าสุดนะเท่าที่ผมเข้าใจนั่นเนี่ยวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนะับซิวิเกตก็มีการประกาศยุติการให้บริการนะับซิวิเกตเอ็กชเชนเน็ตเวิรหรือว่าตัว SEN นะครนบไปแล้วนะผ่านหน้าเว็บไซต์ของพวกเขาเองนะครับและนั่นก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะที่อยากจะเอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะครับเรียกว่าก็เป็นโดมิโนต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีการ ล่มสลายนะของ FTX นะครับและก็นั่นก็ทำให้หุ้นนะของซิเิเกตัเนี่ยย่อ,ยอต่ำลงมานะประมาณย่อต่อมาเยอะเลยนะประมาณห้าสิบเกือบหกสิบเปอร์เซ็นตะในรอบหนึ่งสัปในรอบหนึ่งเดือนนะที่ผ่านมานะเกือบหกสิเปอร์เซ็เลยนะแล้วก็รอบหนึ่งสัปดาห์ก็ประมาณเกือบหกสิเปอร์ซ็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะตัวตลาดคริปโตในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ย่อต่ำลงมาเหมือนกันนะ ส่วนหนึ่งนะครับคงจะได้รับผลกระทบนะครับจากตัวข่าวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ตัวบิตคอยเฟียนกรีซอินเด็กั้นเนี่ยวิกที่แล้วเนี่ยอยู่ที่นิวทลอยู่นะเดือนที่แล้วอยู่ที่กรีดนะวิกที่แล้วอยู่ที่นิวทัลนะวันนี้เองก็อยู่ที่ New นะิวทัลนวย่อต่ำลงเรื่อยๆนะก็คงเป็นผลกระทบนะที่เกิดขึ้นนะจากเหตุการณ์นี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าจะ โดมิโนเอฟเฟกต์เนี่ยจะส่งผลกระทบนะไปที่ตัวบริษัทไหนอีกบ้างนะแล้วก็ Exchange ที่ใช้บริการซีวิกเกตนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะทั้ง Coinbase, Circle, p e x o กนะ Crypto.com, b i t s t a m p นะค o p d i g i t a l m a r k e t นะครับแกร a ด์ซีด i จิตลแล้วก็ g e m i n i ไนทด้วยนะว่าจะมีผลกระทบต่อไปอีกหรือเปล่านะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีข้อมูลมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนับเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนับเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ